ดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเบสิกของยูโดนะครับเริ่มจากขั้นแรกเกี่ยวกับการยืนก่อนนะครับยืนให้กางขาเท่าระดับไหล่นะครับอย่าให้กว้างเกินไปหรือแคบเกินไปอย่างนี้เพราะว่าถ้ากว้างเกินไปศัตรูผลักมาเราจะไม่มีฐานนะครับช่วยผลักให้หน่อยแต่ถ้าแคบเกินไปนะครับมันก็จะตั้งตัวไม่อยู่เหมือนกันแต่ถ้าเรายืนพอดีนะครับมันจะมีฐานที่มั่นคงกว่าต่อไปเกี่ยวกับการจับนะครับการจับยูโดจะเริ่มใช้ตรงข้อนิ้วนะครับเกี่ยวเสื้อครับเริ่มแรกใช้ตรงนิ้วหัวแม่มือครับเกี่ยวเสื้อออกมาก่อนแล้วมันสำคัญที่3นิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางครับเกี่ยวเสื้อไว้2นิ้วนี้แค่ประคองไว้เฉยหลักๆอยู่แค่นี้ส่วนมือก็เหมือนกันกำใช้ตรงข้อนิ้วกับเกี่ยวเพราะว่าเราจะสามารถเล่นได้ดีกว่าอย่างเช่นการสะบัดข้อมือจะฟรีกว่าดีกว่าที่เราไปกำเสื้ออย่างนี้เลยมันจะเป็นการเก่งครับต่อไปยูโดคนคิดว่ามันใช้ในการต่อสู้จริงได้เยอะนะครับแต่ว่าจริงๆบางท่าเราก็ใช้ไม่ได้อย่างเช่นท่าเซลอิมุดต่ำใช้เข่าลงนะครับเพราะของจริงมันจะไม่มีเบาะยูโดอย่างนี้มันจะเป็นเบาะปูนลงไปยังไงเข่าแล้วก็พังแล้วอย่างหนึ่งท่ามีศัตรูมีมีดเดี๋ยวหยิบมีดแล้วเขาปากมาจากข้างบนอย่างนี้นะครับเราคิดว่าเขาเซโออิหรืออิปงมันจะรอดนะครับแต่จริงๆดูดีนะครับเซโออิคือการดึงมือออกไป45องศาแต่ทีนี้มันมีสิทธิ์ที่มีดตรงนี้จะมาแทงเราได้เพราะฉะนั้นท่านี้จะไม่ค่อยปลอดภัยนะครับถ้าผมแนะนำเกี่ยวกับการที่เราเจอคนถือมีดนะครับ1ให้หาของใกล้ๆแล้วปาใส่เขาแล้วก็วิ่งหนีเลยหรือว่าถ้าเราอยากใช้เป็นท่าของยูโดนะครับแทงมาแทงให้ปัดออกไปจากมือปัดออกไปไกลๆครับ2บิดข้อมือออกมาบิดให้มันหงายครับเพราะว่าเขาจะเปิดช่วงที่เขาถือมีดไว้ทีแล้วก็สวมมือเข้าไปได้ดึงออกมาเราจะแทงไปเลยก็ได้ครับหรือว่าอีกตัวเรื่องนึงคือเราทิ้งมีดบิดแล้วก็จับเข้ามาโอโซโตะอย่างนี้ก็ได้นะครับวันนี้เราก็จะพูดกันประมาณนี้นะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ